ครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับผมอาจารย์ทุกท่านพบกับ NM สายล่าอีกคือเก่าครับผมมื้อนี้พาเมสซิเจเจสันบิ๊กป้อมแล้วก็ CR7 ครับผมมาล่าเฉลยครับเดี๋ยวมื้อนี้สิเฮ็ดคอนเทนต์แบบแปลกๆนะครับผมเฮ็ดคอนเทนต์คือขึ้นนกมกไว้เลยครับแล้วก็มายามเอาคือเบียดเลยมาลุ้นเอา30นาทีลุ้นทีนึง30นาทีลุ้นทีนึงครับมาดูว่าคอนเทนต์แบบนี้จะได้ตัวไหมครับคอนเทนต์แปลกๆคอนเทนต์แบบขึ้นนกไว้เลยเหมือนปักเบ็ดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับผมโอเคครับผมขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเสานี้เลยครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นนกตามคอนเซปต์ครับคือจะไม่มีรูปภาพนะครับคือผมจะทิ้งไว้เลยก็อาจจะมีเป็นบางช็อตเป็นบางโอกาสครับผมก็คือผมจะทำให้ดูแต่ตอนนี้จะเอาบิ๊กป้อมไปขึ้นอีกฝั่งนึงตอนนี้ผมขึ้นหมดแล้วครับที่เห็นอยู่นี่คือเมสซี่เจนะครับผมแล้วก็เป็นเจสันแล้วก็เสียงที่ได้ยินน่าจะเป็นเจสันนะครับก็คือผมจะติดไมค์ไว้ที่เจสันแล้วก็ CR7 เดี๋ยวผมจะเอาไอ้บิ๊กป้อมไปขึ้นหน้ารถนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูที่เมสซี่เจแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคอนเทนต์วันนี้เราแปลกๆหน่อยทำแปลกๆหน่อยเหมือนปักเบ็ดเลยโอเคครับผมตามไปด้วยกันว่าตอนนี
นี้นกเข้าร่วมเจสันแล้วนะครับภาพยังอยู่ที่เมสซิเจนะครับผมเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังเมสซิเจก็มีนกนิ่งเลยผมก็จะวางตั้งแต่เมสซิเจแล้วก็มาเจสันแล้วก็มาซีอาเซเว่นครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นของบิ๊กป้อมที่เสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงของเกสันนะครับนี่ครับพอมีคาลมครับพอมีคาลมเกสันอากาศก็จะออกไปทางฝนตกนะครับไม่น่าต่อนกหรอกนี่คือเจสันนะครับที่อยู่ในเรือสูงเอาไว้เสานี้ก็จะเป็นซีอาเซเว่นเป็นนกเขาเล็กนะครับผมนกตัวเก่งตัวโปรดของผมแต่ว่าไอ้เมสซิเจมีนกมาเฝ้าครับเข้าเฝ้าครับเข้าเฝ้ามาป้อมก็มีเสียงแล้วครับผมมีเสียงคงเสียงครูครับน่าจะครับปิดป้อมนี่น่าจะได้นะครับในลักษณะอย่างนี้เพราะมันเข้ามาครูครับผมนะครับครูใหญ่เลยครับผมอยากจะเอากล้องมาให้ดูครับแต่มันอยู่คนละทิศทางครับผมคอนเซปต์ของคลิปนี้ของเราคือใส่ไว้เหมือนปักเบ็ดเลยครับผมแต่ผมว่าวิกป้อมน่าจะติดนะครับผมน่าจะติดครับเพราะครูเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วครับถ้าไม่มีแมงกระไซมากวนก็ได้ตัวแน่นอนครับถ้าเข้าวิกป้อมกะว่าจะมาตีวิกป้อมนี่ก็เกมได้ง่ายๆครับแต่เรื่องของเรื่องคือมันมีรถยนต์และมอไซค์ควรอยู่ตลอดเวลาจะประมาณเบอร์นี้นะครับเบนนี้ออกมาแล้วครับผมขึ้นสายสูงลุ้นต่อไปครับถ้าคนต่อมาจะมาตีวิกป้อมนี้ทีอะไรไปแล้วมามันอยู่โซนไหนครับวนมาหาวิความะวนมาหาวิปอ
รถกวนครับถามว่าแล้วต่อเขตในเมืองก็จะประมาณเบอร์นี้แล้วครับได้ลุ้นได้เสียวครับวันนี้คอนเทนต์ของเราใส่หมกไว้จะเป็นยังไงครับโอเคครับผมตอนนี้อยู่หน้าจอนี่ก็ CR 7นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งแต่ละจุดนะครับผมอันนี้ก็ CR 7ครับผม30นาทีพอดีแล้วครับผมเอาก็สิลดลงไปปึ๊บนี่แหละครับนกเขาหน่อยบ่อเขาครับผมอันนี้มั่วๆนี่ต้องให้มันฟกเป็นเจสันครับผมอันนี้เป็นเมสซี่เจนะครับนั่นแหละล็อกให้เบิ่งดีๆกันครับหรือได้หน้าจอนี่ก็คือเมสซี่เจนะครับผม30นาทีแรกผ่านไปครับผมไม่มีผลประกอบการใดๆเลยนะครับนกป่าก็ไม่มีนะครับผมแต่มีนกมาเฝ้าเจสันแล้วก็มิสเซียเซเว่นนะครับมีนกตัวหนึ่งบินมาหาไอมิสซิเจแล้วครับนี่ครับผมส่วนเรียกป้อมผมนึกว่าจะได้แต้มมันบนจะตีแล้วล่ะครับแต่ว่าพอดีมีกระบะเข้ามาครับมันก็ต้องหนีครับนกมันอยู่ตามไหลทางอะไรเนาะเราก็ต้องเข้าใจกันต่อนกแถวเมืองใกล้ๆเมืองก็ประมาณนี้ครับเบอร์นี้บินหนีแล้วครับไอ้นกที่มาเกาะไอ้ตรงไอ้เมสซิเจครับรถมอไซค์มามันก็หนีแล้วครับส่วนของไอ้เจสันนี่มาเกาะครับแต่นิ่งเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นอีก30นาทีครับผมว่าเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้นกก็เข้ามาทั้งเมสซิเจแล้วก็เจสันนะครับผมอยู่บนหัวเจสันนี่นกคู่กันครับไล่คู่ไปไข้คู่มาอยู่ครับผมอยู่ข้างหน้ารถผมนี่อยู่ใกล้ๆเป็นนกเสียงเล็กกับเสียงใหญ่คู่กันครับแต่มันอยู่ไกลจากไอ้บิ๊กป้อมมากเลยเดี๋ยวผมต้องใช้กลยุทธ์โดยการไล่ให้มันบินหนีไปติดตามเผื่อไปถึงไอ้ป้อมไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลนะครับเผื่อมันจะกลัวเรานะครับเพื่อที่จะให้มันบินป้อมนี่เป็นทิศทางไอ้ป้อมนะครับผมแต่ตอนนี้อยู่ของไอ้เจสันนี่นัวเลยครับนัวมาแล้วครับ 3-4 ตัวสมทบครับข้างบนครับผม
ันครับผมแต่ผมมีรูปนะครับตัวนี้มีรูปให้ดูเสร็จเสร็จเสียเซเว่นไปแล้วครับ1ตัวคอนเทนต์ของเราคือใส่เหมือนปากเบ็ดประสบความสำเร็จไปแล้ว1ตัวครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นที่ครับผมจับกล้องไว้ที่เจสันเลยครับผมว่าไอ้เจสันมีลุ้นนะครับบินผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นเนี่ยครับบินขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับเลยไปนะครับเป็นไม่รู้จะเข้าทีหรือเปล่านกฝึกครับเจสันมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมา2ตัวเลยครับผมลงมา2ตัวเลยไม่รู้ว่ามันเนี่ยครับมันนี่ครับลงมาแล้วครับ3ตัวเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็ลั่นอีกฝั่งหนึ่งก็ลั่นนะครับผมก็เป็นนั้นว่าประสบความสำเร็จไปอีก1ตัวครับผมอ้าวอ้าวอ้าวไอของไอ้เสียเซเว่นเป็นลูกนกครับหลุดเฉยเลยครับผมบินได้หลุดเฉยเลยครับโอ้โหดูครับดูเดี๋ยวงงเลยงงครับผมงงมากอันนี้คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเนี่ยนะครับนี่ครับลูกนกครับหลุดได้เฉยเลย เอาครับแห้วไปแล้วครับไม่ได้กินแล้วตอนนี้ตัวนู้นลั่นแล้วเราต้องเดี๋ยวจับตามองที่เมสซี่เจดูโอเคครับผมเดี๋ยวให้ลุ้นที่เมสซี่เจก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บนกไอที่ไอเจสันก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีอยู่ไหมจะได้อยู่ไหมครับของไอ้ CR7 ถือว่าเป็นติดแล้วหลุดนะครับผมอันนี้ผมมีรูปภาพให้ดูครับผมงงเลยงงเลย ถ้าตัวเล็กขนาดไหนก็คิดดูเอาเองนะครับท่านติดแล้วหลุดนี่งงเลยอ่ะมันจะม่นมาออกอีกฝั่งหนึ่งเลยล่ะไม่ให้แม่ซิเจก็เรียกอือหือ
Bye-bye.